้านเทิดที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีผู้เสียชีวิต4ศพนะฮะคุณผู้ชมช่วง10กันยาจนถึง11กันยาและหนึ่งในนั้นมีน้องวัยอายุ6ขวบเท่านั้นเองเจอกับเรื่องของดินถล่มลงมาทับทั้งที่นอนหลับอยู่เชื่อไหมวันนี้โพสต์ของคุณแม่ใครอ่านก็น้ำตาซึมหมดพี่โจ๊กคุณผู้ชมคุณแม่โพสต์ว่าแม่ดวงดาวบอกทำไมไม่รอแม่ก่อนอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแล้วนะลูกเพราะดินสไลด์ในพื้นที่ที่เชียงรายค่ะในพื้นที่ของบ้านแม่ขัวแม่คำตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงดินมันถล่มสไลด์ทับลงมาตี2ของวันที่10แล้วมันทะลุผนังบ้านเข้ามาทับน้องณัฐนิชา6ขวบเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลยอ่ะจังหวะนั้นคุณย่าอายุ60ปีได้ยินเสียงดินถล่มคือเดินออกไปดูนอกบ้านก่อนไงแล้วหันมาอีกทีเนี่ยดินมันเข้าไปแบบเนี้ยเด็ก6ขวบหลับอยู่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวคุณผู้ชมคะนี่ในบ้านเหรอเนี่ยน้องไปเลยค่ะคุณแม่เนี่ยใจสลายเลยรวมไปถึงนะคะคนในพื้นที่ที่อยู่ที่บ้านเทิดไทยบ้านหัวแม่คำตำบลแม่สลองนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอีก200ครัวเรือนถูกตัดขาดค่ะศูนย์ช่วยเหลือของปปช.อบต.แม่สลองนายเองเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าขอระดมทุกเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกคนเข้ามาช่วยเหลือหน่อยเพราะบางพื้นที่อ่ะคือนอกจากชีวิตของน้องวัย6ขวบที่เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวยังมีอีกเกือบ200ชีวิตที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบ้านเทิดที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีผู้เสียชีวิต4ศพนะฮะคุณผู้ชมช่วง10กันยาจนถึง11กันยาแล้วคุณผู้ชมดูนะคนหนึ่งก็น้องณัฐทิชาอายุ5ขวบแล้วจะอายุครบ6ขวบเนี่ย30กันยานี้อีกไม่กี่วันเองอ่ะไม่กี่วันอีกคนหนึ่งคือในมูลเป็นชาวบ้านตำบลแม่สลองในส่วนวันที่10กันยาสูญเสีย2ชีวิตคนหนึ่งคือคุณชนิศราอายุ34แล้วอีกคนหนึ่งก็เด็กอีกเหมือนกันน้องสุนัทธาอายุ8ขวบนะฮะซึ่งเรื่องของภัยพิบัติคราวนี้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆคุณผู้ชมถามว่าอมรินทร์ทีวีทำไมทุ่มทั้งสรรพกำลังทุ่มเททั้งเวลาและข้อมูลทุกอย่างไปกับเรื่องนี้เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นหรือเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุดเส้นทางของพายุเบบินคาคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งลูกที่ต้องเฝ้าระวังถามว่าเขาขึ้นที่ไหนเขาขึ้นที่จีนและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่คุณผู้ชมจำยางหิได้ใช่ไหมยางหิขึ้นที่เวียดนามก็จริงแต่พอมันกลายเป็นร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงฝนถล่มถามว่าถึงไทยไหมถึงเพราะปริมาณน้ำฝนที่สะสมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและลาวยังคงเยอะอยู่แล้วที่สำคัญไปไหนไปต่อค่ะไปต่อก็คือนี่ตามเส้นทางน้ำตรงนี้จากภาคเหนือก็คือเชียงรายมีทั้งแม่น้ำกกมีแม่น้ำรวกไหลผ่านเนี่ยฮะตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอแม่สายออกเชียงแสนลงแม่น้ำโขงแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือแม่น้ำโขงขึ้นมาผ่านไซยบุรีที่จังหวัดเลยแล้วก็เข้ามาตรงบริเวณแม่น้ำจังหวัดเลยแม่น้ำเลยนะฮะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ4-5 จังหวัดริมแม่น้ำโขงจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยๆ